สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคู่มวยในฝันนะครับที่แฟนมวยอยากชมนะครับและในฝันนั้นใกล้นี้นะครับเขามีโอกาสเจอกันสูงมากครับทั้งในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งและในรูปแบบมวยไทยนะครับก็ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์และซุปเปอร์ลิกเกียรติหมู่เก้าหรือซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตนะครับคู่นี้นี่เรียกได้ว่าประกบกันหลายครั้งนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันสักครั้งนะครับและล่าสุดนะครับซุปเปอร์เล็กก็ขึ้นแรงกิ้งอันดับ1นะครับมีโอกาสที่จะเจอกับรถถังจิตเมืองนนท์แน่นอนครับและเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะครับอันนี้เราก็จะมีคลิปนะครับการซ้อมนะครับของทั้งคู่นะครับเคยประลองกำลังเคยประลองฝีมือกันมาแล้วนะครับว่าแข่งกับหมัดอันไหนหนักกว่ากันนะครับเป็นไงครับได้ชมคลิปการซ้อมบางส่วนนะครับทั้งคู่นี่เรียกว่าโชว์พลังหมัดและพลังแข้งเรียกว่าประลองกำลังกันแล้วนะครับถ้าเจอกันจริงๆนี่โอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะวิกแตกนะครับหรือว่าเป็นคู่มวยที่เลยว่าสุดยอดแห่งปีก็ว่าได้ครับทั้งรถถังและซุปเปอร์เล็กนะครับตอนนี้นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะเจอกันสูงมากๆนะครับเพราะทางด้านซุปเปอร์เล็กนะครับก็มีโปรแกรมนะครับที่จะชิงแชมป์โลกนะครับคิกบ็อกซิ่งนะครับโดยซุปเปอร์เล็กนะครับก็จะมีรายการนะครับในวันเสาร์ที่14มกราคมนะครับณ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับชกรายการเดียวกับรถถังด้วยนะครับโดยซุปเปอร์เล็กจะเป็นการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับกับคู่ปรับเก่านะครับอิเลียสเอ็นนาฮาชินะครับซึ่งก่อนหน้านี้ซุปเปอร์เล็กเคยแพ้แบบคาใจนะครับไฟนี้นี่เรียกว่าตัวนี้ก็เตรียมนะครับเตรียมมาแก้มืออย่างเต็มที่นะครับถ้าซุปเปอร์เล็กได้แชมป์เข็มขัดเส้นนี้นะครับและอนาคตนะครับรถถังนี่เขาก็มีโอกาสที่จะมาเจอกันในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับเพราะทางด้านรถถังในไฟนี้นี่ก็เรียกว่ามาชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับกับแดเนียลนะครับเรียกว่าเพื่อไต่อันดับขึ้นมานะครับส่วนในรูปแบบมวยไทยนี่ซุปเปอร์เล็กก็ขึ้นเป็นแรงกิ้งอันดับ1อยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะได้เจอรถถังนะครับและรถถังก็มีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์กับซุปเปอร์เล็กสูงมากนะครับเรียกว่าหนีไม่พ้นแน่นอนครับจะหนีไปไหนได้แล้วครับเพราะในรูปแบบทั้งคิกบ็อกซิ่งและในรูปแบบมวยไทยนี่ซุปเปอร์เล็กรออยู่แน่นอนครับโอ้โหเรียกได้ว่าคู่มวยในฝันของแฟนมวยนะครับฝันใกล้จะเป็นจริงนะครับถ้าเจอกันจริงๆนี่โอ้โหเรียกได้ว่าหมัดกับแข้งนะครับวัดกันไปเลยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นคู่มวยที่ถูกคู่และสนุกดุเดือดอีก1คู่เลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆครับก็คือหนีกันไม่พ้นแน่นอนครับคู่นี้นะครับพูดตรงๆนะครับถ้าซุปเปอร์เล็กชนะเอ็นนาฮาชิได้แชมป์นะครับและรถถังชนะแดเนียลนะครับรถถังก็จะมีสิทธิ์นะครับชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งกับซุปเปอร์เล็กนะครับและซุปเปอร์เล็กนะครับก็มีโอกาสชิงแชมป์โลกมวยไทยกับรถถังนะครับพอขึ้นแรงกิ้งอันดับ1นะครับนี่ก็คู่นี้นี่จะหนีกันไปไหนก็หนีไม่พ้นนะครับได้เจอกันแน่นอนครับในปีหน้านะครับผมมั่นใจว่าปีหน้าได้เจอแน่นอนถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรนี่ยังไงก็เจอกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคู่มวยในฝันของแฟนมวยชาวไทยนะครับรอคอยมา3ปีเกือบ4ปีเลยก็ว่าได้ครับอยากดูคู่นี้แต่ยังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับและอาจจะได้ชมนะครับในเร็วๆนี้นะครับของรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ถือว่ารอคอยนะครับรอนะครับว่าเขาจะจัดให้ชกวันไหนนะครับคู่นี้จะลงล็อกตอนไหนนะครับหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ